เมืองทองทีวีพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาชมไฮไลท์และบรรยากาศของฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างเจ้าบ้านสุพรรณบุรี FC พบกับ SCG เมืองทองอยู่ในเด็ดครับก็ห่างหายจากเกมการแข่งขันไปนานพอสมควรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดแรกของสโมสรกิเลนพยองเจโบรทอยอดีตศูนย์หน้าของสโมสรควีนส์พาร์คแรนเจอร์แล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับใช้เกมนี้เป็นการทดสอบฝีเท้าว่าเจ้าตัวจะยังมีประโยชน์ในการช่วยสโมสรกิเลนพยองของเราไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาล2014ได้หรือไม่สกอตคูเปอร์ก็หอบนักเตะมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าต้องการเห็นฟอร์มการเล่นจริงๆของนักเตะหลายต่อหลายคนนะฮะอย่างมาเตสรับนิกเนี่ยก่อย้ายมาจากทีมนครนายก FC นะครับมาเล่นให้กับสกอตคูเปอร์ได้ดูก่อนว่าจะสามารถช่วยทีมชุดใหญ่ได้หรือไม่เมื่อสักครู่นะฮะวุฒิชัยทาทองก็กลับมาเยือนถิ่นเก่าเช่นเดียวกับไพโรจน์โสคำฤดูกาลที่แล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมสุพรรณบุรี FC นี่แหละครับไพโรจน์โสคำกลับมาจากการยืมตัวส่วนวุฒิชัยทาทองนั้นสโมสรกิเลนพยองของเราเพิ่งซื้อตัวมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั่นเองแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนัดนี้ก็ถือว่ามาให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าห่างหายจากการเชียร์ฟุตบอลมานานพอสมควรเกมนี้ก็เลยถือเป็นการวอร์มไปก่อนนักเตะมีอุ่นเครื่องกองเชียร์ก็มีอุ่นเครื่องด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์ชัยยะมหาปราบครับรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินสุธีสุขสมกิจกับดัสกอนทองเหลากับตันทีมของทั้งสองฝั่งเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นสุพรรณบุรี FC เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากทางซ้ายมือไปขวามือทางจอโทรทัศน์นะครับโอกาสลุ้นแรกเป็นของสุพรรณบุรี FC แม่อดีตเด็กเก่าเกรียงพยองพลวัตลองส่องไกลดูแต่ว่ากวินธรรมสัจจานันยังคงรับไว้ได้สบายสบายหุบเข้ามาในตำแหน่งตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่เต็มๆสำหรับพลวัตเจโบทอยแม่กระชากหายเหมือนกันครับพิชิตใจบุญต้องตัดฟาวล์แล้วก็รับใบเหลืองไปสูง190กว่าๆนะครับแต่สปีดต้นค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับเจโบทอยนี่ฮะต้องหยุดด้วยการทำฟาวล์ครับและเจ้าตัวก็รับอาสาเป็นคนเปิดลูกตั้งเตะจังหวะนี้จะเปิดหรือจะยิงครับดูเหมือนจะยิงครับนี่ฮะกดด้วยซ้ายโอ้โหห่างกรอบประตูพอสมควรครับต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับว่ายังคงเป็นผู้เล่นชั้นยอดอยู่สำหรับเจโบชอยสุพรรณบุรีเองก็มีจังหวะลุ้นจากฟรีคิกครับแม่จักรพันธ์พรใสส่องไกลลูกบอลมันเด้งพื้นกวินรับยากครับแล้วเหมือนเจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ซ้ายด้วยครับจากลูกยิงฟรีคิกของจักรพันธ์พรใสอดีตเด็กเก่ากิเลนพยองเนี่ยนั่นแหละครับโหต้องเรียกแพทย์ประจำทีมให้มาช่วยดูอาการเลยแหมเบื้องต้นนะครับหลังจากที่พากวินไปโรงพยาบาลกรุงเทพคุณหมอโต้งคุณหมอพรเทพม้ามณีจากการทำ MRI แล้วก็ CT scan นะครับก็พบว่าหัวไหล่ข้างซ้ายนี่หลุดนะฮะและมีอาการเอ็นฉีกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ร้ายแรงอย่างที่ทุกคนคิดไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็ใช้เวลาพักฟื้นร่างกายประมาณสัก6สัปดาห์ด้วยกันก็ต้องเปลี่ยนเอาวิษณุศักดิ์แก้วเรืองลงมาแทนกวินในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับโชคร้ายจริงๆสำหรับเจ้าตองจากลูกเตะมุมของสุพรรณบุรี FC ครับอู้ดัสกรตัดบอลมาได้สวยครับแล้วมองไปข้างหน้ามีเพื่อนอยู่ทางฝั่งซ้ายธีรศิลป์โฉบมาตวัดเข้ากลางครับมีไม่มีมีมิลานครับโอ้โหพยายามจะยกบอลหนีมืออนุรักษ์แม่เนี่ยต้องมาดูครับผู้ตัดสินโอ้ให้ใบเหลืองอนุรักษ์ชมพูพฤกษ์จุดโทษครับเนี่ย
นี่ยธีรศิลป์โฉบมาได้สวยครับตวัดเข้ากลางมิลานบาบูโรโอ้โหยกบอลข้ามมาได้แล้วล่ะครับแต่ว่าอนุรักษ์ตัดสินใจรวบไว้ก่อนก็จุดโทษชัดเจนแล้วครับเป็นเจโบทอยครับโอ้โหรับหน้าที่สังหารเปิดตัวได้สวยทีเดียวสำหรับการทดสอบฝีเท้าช่วงต้นเกมก็มีการสร้างจังหวะหลายต่อหลายครั้งนะครับสำหรับอดีตนักเตะควีนส์พาร์คแรงเจอร์แล้วก็ยิงให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกมานำเจ้าบ้านสุพรรณบุรี FC ไป0ประตูต่อ1ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารแล้วครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรกับการเซ็นสัญญาสู่หน้าร่างยักษ์คนนี้เนื่องจากว่าค่าเหนื่อยก็ค่อนข้างพอสมควรแล้วครับแล้วก็วัย31ปีแล้วทางสุพรรณบุรี FC เองพยายามจะทวงประตูตีเสมอจักรพันธ์พรใสปั่นมาเกือบจะเข้าสามเหลี่ยมครับวิษณุศักดิ์ยังคงยอดเยี่ยมแต่จักรพันธ์พรใสก็ยังคงปั่นป่วนทีมเก่าได้ดีครับจ่ายทะลุช่องให้ดิยุบีรัมแม่ลักษณะคล้ายๆกับที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้ลูกโทษที่จุดโทษครับนั่นแหละครับอาจารย์ชัยยะก็ให้ใบเหลืองวิษณุศักดิ์ไปดิยุบแตะหลบมาได้ครับแม่แล้วเป็นบอสโควิดโอ้โหยิงไปให้วิษณุศักดิ์เซฟได้โอ้ดักทางถูกครับยังครับยัง 1-0 อยู่ดิยุบจ่ายบอลมาเสา2เอ้าอาทิตย์สว่างโอ้บอลเด้งลงพื้นแล้วก็โดนมือเจ้าตัวไม่ปฏิเสธแล้วครับจุดโทษครั้งที่2ของเกลมยองในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่ฮะมันเลยตัวไปหน่อยครับเป็นจักรพันธ์พรสายครับสลับมายิงแทนบอสโควิดโอ้โหแล้วยิงไปคนละทางกับวิษณุศักดิ์1ประตูต่อ1แล้วล่ะครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ก็ถือว่าเป็นการยิงประตูทีมเก่าด้วยนะครับสำหรับจักรพันธ์พรสายนาทีที่41ครับเจโบทอยอู้ยกระชากหลบผู้เล่นสุพรรณ2คนครับพยายามจะล็อกให้เข้าขวาแม่แต่เจ้าตัวเหมือนถนัดซ้ายนะครับแล้วอาจารย์ชัยยะมองว่าเจโบทอยพุ่งเอาจุดโทษฮะก็ได้รับใบเหลืองไปมาดูภาพช้าครับโอ้สปีดต้นเร็วมากๆก็อาจารย์ชัยยะตัดสินถูกต้องครับล้มไปเองครับจังหวะนี้เจโบชอยสุพรรณได้หลุนฟรีคิกสุธีสุขสมกิจแต่ว่าวิษณุศักดิ์ยังคงปัดออกหลังไปได้เป็นเกมอุ่นเครื่องที่สนุกมากๆเลยล่ะครับในวันที่5มกราคมที่ผ่านมาธีรศิลป์เองได้ส่องจากแถว2ครับแต่ว่าอนุรักษ์ก็ยังคงปัดออกหลังไปได้แม่มีโอกาสทำประตูในช่วงครึ่งเวลาแรกของทั้ง2ฝั่งเนี่ยเยอะพอสมควรครับนี่เกมเข้ามาสู่ครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับดัสกอนจ่ายให้ธีรศิลป์มิลานบาบูโรกระชากไปถึงเส้นหลังตวัดเข้ากลางมาไม่ถึงเจโบทอยครับแม่มิลานบาบูโรเองวันนี้ก็ยังไม่ฟิตนะครับแต่เราได้เห็นสปีดของเจ้าตัวใช้ได้พอสมควรเอามาใหม่ครับเจโบทอยดึงบอลลงได้สวยจะตวัดเข้ามาให้ธีรศิลป์แดงดาแม่ได้เพียงแค่ลูกเตะมุมเจโบทอยมาทางฝั่งขวามีเพื่อนเติมไม่จ่ายครับเลือกจ่ายทะลุช่องให้ดัสกรทองเหลาโอ้โหแต่กิติพงษ์ภูแถวเชือกออกมาปิดมุมได้ดีโอ้กัปตันโก้ดัสกรทองเหลาเกือบทำประตูได้ครับสอดมายิงได้สวยแล้วเนี่ยจากการจ่ายของเจโบทอยครับใช้สายตาหลอกผู้เล่นสุพรรณบุรีแต่ว่าต้องชมกิติพงษ์ด้วยนะฮะมาปิดมุมได้เยี่ยมธีรศิลป์ไม่มีใครประกบลองส่องดีซ้ายเอาทะลักมาครับมิกกี้กดเต็มๆปฐมพลแต่ว่ากิติพงษ์ยังคงปัดจังหวะแรกไว้ได้แล้วก็ตามมารับจังหวะ2ครับเด็ก Cover Coaching นะครับปีที่แล้วลงสนามให้กับนครนายก FC นี่ฮะปีนี้ช่วง
ซ้อมปรีซีซั่นเข้าตาสกอตต์คูเปอร์ครับดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นี่ฮะลากเลื้อยเด็ดขาดจริงๆจ่ายทะลุให้ธีรศิลป์แดงดาแต่ว่ากิติพงศ์ก็ยังคงออกมาปิดมุมได้ดีมาริโอจ่ายให้ธีรศิลป์มาริโออีกครั้งหนึ่งจ่ายทะลุช่องมาถึงธีรศิลป์แดงดาคราวนี้ไม่พลาดครับโอ้ยิงเล่นมุมเหลือหลายจริงๆเลยล่ะครับสำหรับธีรศิลป์แดงดาที่ลงสนามเพื่อรักษาสภาพร่างกายความสดก่อนที่จะไปตามล่าหาความฝันนะครับช่วงนี้เจ้ามุ้ยต้องมีเกมในการลงสนามเพื่อเรียกความฟิตให้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อย้ายไปทางฝั่งยุโรปแล้วเจ้าตัวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวมากเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะมีเกมอุ่นเครื่องและเจ้ามุ้ยก็ยังคงจะต้องใช้เกมเหล่านี้ในการรักษาสภาพร่างกายนะครับก็ยิงให้ทีม SCG ขึ้นนำสุพรรณบุรี FC อีกครั้งหนึ่ง1ประตูต่อ2เนี่ยลงมาแล้วล่ะครับวุฒิชัยทาทองเจอทีมเก่าอีกครั้งและมีโอกาสเลยทันทีไหมปิยพลจ่ายให้กับวุฒิชัย2ด้วยซ้ายมันไกลไปปิยพลบรรเทาก็เปลี่ยนนามสกุลแล้วนะครับเป็นพาณิชกุลไม่ใช่บรรเทาแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้แจ้งบอกใครในเรื่องการเปลี่ยนนามสกุลสราวุธมาสุขจ่ายเข้ากลางพยายามจะปั้นวุฒิชัยทาทองโอ้โฉบมาแล้วล่ะครับแต่เหลี่ยมมันไม่มีเอ้ากิติพงศ์ถูกบีบแล้วจ่ายบอลพลาดครับปิยพลจ่ายไปมาริโอคืนให้กับเจ้ามิกกี้พยายามยิงดิดๆครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมโอ้เกือบได้เกิดนะครับแม่ลงมาแล้วยังมีความสดมีความเร็วแต่ว่าช่วงท้ายเกมนะครับแม่สมาธิไม่ค่อยดีสำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนากรจ่ายบอลข้ามฝั่งไปแล้วก็โรเบิร์ตคาเลนนะฮะจับบอลลงได้สวยแล้วก็ยิงเข้าไปให้สุพรรณบุรีตามตีเสมอ2ประตูต่อ2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3แล้วล่ะครับก็เสมอกันไปสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมา